วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามวิภาคนะคะเรื่องของระบบกระบวนการยุติธรรมนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าในสังคมไหนก็ตามนะคะที่มีความเป็นธรรมก็จะทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะแน่นอนค่ะว่าการประท้วงการใช้กำลังหรือว่าความรุนแรงนอกถนนนั้นข้างถนนนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้ากระบวนการยุติธรรมของสังคมนั้นทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะและรายการสยามวิภาคของเรานะคะก็ได้พยายามที่จะนำเสนอความรู้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมให้กับคุณผู้ชมมา4สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะยังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอทางออกค่ะว่าเมื่อมีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเมื่อผู้ใหญ่ผู้นำของสังคมนั้นไม่แก้ไขปัญหานี้ประชาชนคือคนที่จะร่วมกันปฏิรูปและแก้ไขได้อย่างไรนะคะกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงห์คเนติค่ะคณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะและท่านที่2ค่ะอาจารย์สมศักดิ์เทียนจรูญกุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง2ท่านจากกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สมศักดิ์อยู่กันมา4สัปดาห์แล้วนะคะก็เราคุยกันไปเยอะเลยนะคะถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนะคะไล่กันมาตั้งแต่ตำรวจอัยการแล้วก็ถึงศาลนะคะซึ่งเรื่องของตำรวจเนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ง่ายนะคะเข้าใจได้มากถึงปัญหาเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากเลยนะคะอยากให้อาจารย์สมศักดิ์ช่วยสรุปนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูรายการของเราในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะครับก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับแต่ว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็วิพากษ์กันมา5สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5นะครับแล้วก็วันนี้เราจะสรุปแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขกันนะครับนะทีนี้4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็พูดถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจซึ่งจะเน้นไปที่พนักงานสอบสวนนะครับนะแล้วก็พนักงานอัยการแล้วก็ศาลว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับโดยส่วนของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เป็นเรื่องของจำนวนไม่พอนะครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยก็มีประมาณ 5,000 คนนะครับแต่กฎหมายที่จะต้องดูเนี่ยก็คือกฎหมายที่มีความผิดและโทษทางอาญาทั้งหมด500กว่าฉบับนะฮะแล้วก็บางสถานีตำรวจเนี่ยนะฮะพนักงานสอบสวนคนเดียวรับผิดชอบถึงกว่า300คดีนะฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำได้ทำไหวนะคะนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่สองก็คือในเรื่องของตำรวจเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่บทบาทหน้าที่เนี่ยนะกระจุกตัวนะครับนะกระจุกตัวว่าอยู่กับทางฝ่ายตำรวจซะส่วนใหญ่นะครับนะไม่ได้มีการกระจายอำนาจการสอบสวนออกไปนะครับนะประการที่3เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจนี่ก็คือว่าในเรื่องของอำนาจสอบสวนเนี่ยนะฮะขาดความเป็นอิสระในระดับที่ควรจะเป็นนะฮะทำให้ถูกแทรกแซงได้ง่ายนะครับนะไม่ว่าจะจากผู้มีอำนาจทางการเมืองก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นทุนระดับชาติก็ตามนะครับนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจหรือทาง DSI ก็ตามนะครับนะทุกวันนี้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าแทรกแซงได้ง่ายนะครับในลักษณะที่ว่ายกตัวอย่างว่าถ้าหากเป็นคดีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายการเมืองนะแล้วพนักงานสอบสวนนะไม่ทำตามความต้องการของฝ่ายการเมืองอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันก็มีอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็ขาดความเป็นอิสระนะครับในส่วนของพนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการเนี่ยจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็คือว่าพนักงานอัยการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต่กลับไปมีบทบาทหน้าที่ทางด้านบริหารด้วยนะครับเช่นการที่บอกว่าเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนะครับนะหรือไปเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารนะฮะเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลนะในการทำหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไปนะครับนะในส่วนของศาลนะที่เราสรุปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทางศาลเนี่ยถ้าอาจารย์
คมสันได้กล่าวถึงในลักษณะที่การคัดเลือกคนบ้างนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเขตอำนาจศาลบ้างนะฮะบางคดีก็มีในลักษณะที่ว่าเขตอำนาจเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะในบางลักษณะศาลแต่ละแห่งก็อาจจะขยายอำนาจของตนเองนะฮะหรือบางศาลก็อาจจะหดอำนาจของตนเองนะครับนะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าขั้นตอนก่อนฟ้องมากกว่าก็คือในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการนะครับนะในที่นี้พนักงานสอบสวนก็หมายรวมถึงองค์กรอื่นที่มีอำนาจสอบสวนด้วยซึ่งมีปัญหาค่อนข้างมากนะในส่วนของ DSI ค่ะค่ะทีก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันนะคะขอเสริมอาจารย์นิดนึงค่ะว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะเรามานั่งพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันทำไมพูดไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาพูดไปแล้วมันจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าอาจารย์บรรเจิดคะการที่เราพูดกันถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้มีอะไรดีขึ้นในสังคมไทยได้หรือเปล่าคะผมเองได้เคยคุยกับท่านอาจารย์คณิตนะซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านบอกว่าปัญหาของบ้านเมืองที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้มันมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเพราะกระบวนการที่ทำเราไม่ยุติธรรมนะครับที่มีการไปกล่าวอ้างว่านะครับกระบวนการยุติธรรมนี้เฉพาะคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมเท่านั้นนะครับที่อาจจะได้รับผลนะครับอาจจะติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นเพราะกระบวนการที่ทำเราไม่มีมาตรฐานเองมันจึงนำมาสู่ความขัดแย้งนะครับในกลุ่มต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์คณิตถึงบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาสังคมคือต้องย้อนกลับไปสู่การสร้างกระบวนการทำเราให้ได้มาตรฐานให้สะท้อนความเป็นธรรมได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามีนัยยะนะครับประเด็นนี้ย่อมมีนัยยะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับเราดูผมคิดว่าดูจากหนังสือพิมพ์ผ้าหัวขาวก็สะท้อนได้นะครับ DSI วันนี้นะครับเพราะการเมืองเปลี่ยนหรือไม่นะครับเพราะอำนาจเปลี่ยนหรือไม่ตรงนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้นทานของกระบวนการทำไทยแล้วมีความอ่อนไหวอยู่กับสภาพการเมืองถ้าสภาพของระบบกระบวนการทำเป็นเช่นนี้แล้วมันจะนำไปสู่การสร้างปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์นิพูดไว้ว่าปัญหากระบวนการทำไทยนั้นมันเป็นพื้นฐานของสังคมที่ขัดแย้งทุกวันนี้เพราะกระบวนการทำนั้นไม่อำนวยนะครับความยุติธรรมให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นผมก็ในย่านี้มีความสำคัญแล้วก็แน่นอนครับว่าประชาชนนี่เขาจะใกล้ชิดกับตำรวจมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านแล้วก็ถ้าให้ไปสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเขากระทบกับใครมากสุดแน่นอนกับตำรวจนะครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าตำรวจนะครับหรือกระบวนการทำเป็นสิ่งที่พูดกันมาหลายสิบปี30-40 ปีผมเรียนกฎหมายก็เริ่มได้ยินว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนี่มันจะต้องมีการปฏิรูปคำถามที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วทำไมจึงไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในสังคมไทยนะครับผมอยากจะหยิบยกประเด็นที่ศาสตราจารย์ทางกฎหมายปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านอาจารย์อมรนี่เคยทางนิด้านี่เคยเชิญท่านไปปาฐกถาเปรียบเทียบระหว่างสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่นในเมื่อร้อยกว่าปีไทยญี่ปุ่นอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันนะแล้วก็ของไทยก็คือมีรัชกาลที่5ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปนะครับของญี่ปุ่นก็มีจักรพรรดินะครับท่านก็สรุปง่ายๆนะผมเอาบทสรุปมาให้ฟังตัวเองว่าทำไมท้ายที่สุดสองประเทศนี้จึงทิ้งห่างกันในระยะเวลานะครับจนถึงบัดนี้ร้อยกว่าปีเนี่ยเราทิ้งห่างกันไกลมากญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่สู้กับมหาอำนาจแล้วชนะนะครับเป็นประเทศเดียวนะครับซึ่งอาจจะญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยก็อาจจะคล้ายกันคือไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะสู้ชนะมหาอำนาจล่มรัสเซียได้นะครับสู้กับกองทัพรัสเซียกองทัพจีนเนี่ยของไทยเราใช้กุศโลบายที่เราเสียดินแดนแต่เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแต่สิ่งที่ต่างกันคือว่าท้ายที่สุดสองประเทศเนี่ยปฏิรูประบบการเมืองที่แตกต่างกันผมสรุปสั้นๆคือว่าถ้าอาจารย์มวลมองว่า
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จักรพรรดิญี่ปุ่นปฏิรูประบบการเมืองและปฏิรูปประเทศเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยมี2ปัจจัยก็คือ1เขามีชนชั้นนำชนชั้นนำที่ช่วยจักรพรรดิในการปฏิรูปประเทศอันนี้สำคัญมากนะชนชั้นนำเนี่ยก็คือมองว่าญี่ปุ่นจะต้องพัฒนาประเทศนะครับถึงจะต่อสู้กับมหาอำนาจได้อันนี้คืออันแรกแสดงว่ามีเจตจำนงมีชนชั้นนำที่ไม่เห็นแก่ตัวส่วนที่สองคือเขามีองค์ความรู้ผมจะลองยกประเด็นเรื่ององค์ความรู้ก็คือว่าในขณะที่จักรพรรดิของญี่ปุ่นได้ขึ้นปกครองนั้นมีความคิดว่าจะมอบรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเขาก็ไปศึกส่งคนไปหนึ่งคณะไปดูรัฐธรรมนูญของทั่วโลกครับไปดูในยุโรปไปดูในอังกฤษดูในสหรัฐอเมริกาและท้ายสุดมาสังเคราะห์ครับใช้องค์ความรู้มาสังเคราะห์ว่าไอ้รัฐธรรมนูญประเทศไหนจะสอดคล้องเหมาะสมกับญี่ปุ่นเขาถึงกับไปคุยกับปราชญ์ของอังกฤษไดซี่เป็นปราชญ์ใหญ่ในทางกฎหมายไดซี่นี่บอกว่าประเทศของยูนี่จะต้องใช้รัฐธรรมนูญแบบรัสเซียนะครับในการที่จะเป็นแบบอย่างในการเขียนรัฐธรรมนูญท้ายสุดเขาก็ไปเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเอาแนวทางรัฐธรรมนูญของเยอรมันเนี่ยมอบให้ประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีองค์ความรู้เขารู้ว่าเขาจะศึกษาแล้วก็ปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศเขาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งมีชนชั้นนำที่ไม่เห็นแก่ตัวอันที่สองมีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นนี่คือสองปัจจัยที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาจนเป็นมหาอำนาจแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าท่านสู้โดยลำพังท่านไม่มีชนชั้นนำที่จะมาช่วยนะอันที่สองเนี่ยเราก็ขาดองค์ความรู้ที่จะมาช่วยในการที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นประเด็นวันนั้นถึงวันนี้ร้อยกว่าปีเนี่ยผมกำลังจะสรุปว่าสำนักงานตำรวจที่มันปฏิรูปไม่ได้เนี่ยเพราะเรามีชนชั้นนำที่เห็นแก่ตัวชนชั้นนำที่ขึ้นไปมีอำนาจอะไรต่างๆก็อาจจะมองประโยชน์อาจจะไม่อยากเข้าไปกระทบอาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่งอาจจะเห็นแก่ประโยชน์อาจจะเห็นแก่ระบบอุปถัมภ์มันชนชั้นนำไทยเนี่ยเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเพราะระบบอุปถัมภ์เราเข้มแข็งมากอันที่สองเราไม่มีองค์ความรู้เพียงพอที่บอกว่าไม่มีองค์ความรู้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรากำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ถามว่าโมเดลของรัฐธรรมนูญที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยก็ตอบไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็นักวิชาการก็มีส่วนในการไปทำให้ระบบประเด็จการโดยทุนเข้มแข็งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นผมเรียนสรุปในเบื้องต้นว่าประเทศไทยจะปฏิรูปในสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนชนชั้นนำต้องมีความกล้าหาญที่จะวางรากฐานนะครับในเชิงโครงสร้างให้กับประเทศไทยประการที่สองเรื่องของตำรวจนี่ผมคิดว่ามันมีองค์ความรู้อยู่ในระดับหนึ่งแต่มันต้องการความกล้าหาญในการที่จะเข้ามาผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวความคิดของท่านอาจารย์อมรก็จุดประกายความคิดท่านเองครับว่าปัญหาของสังคมไทยอยู่ไหนเพราะฉะนั้นกลับมาที่กระบวนการธรรมเราพูดกันมา 3-40 ปีครับว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องกระบวนการธรรมว่ามันเป็นปัญหาหลักฐานผมเรียนนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นก็มีความเข้มแข็งมากกระบวนการธรรมเข้มแข็งจนเอานักการเมืองเข้าคุกได้ประเทศเกาหลีใต้ก็มีความเข้มแข็งมากเอากระบวนการยุติธรรมใช้กระบวนการธรรมนี้เอานักการเมืองเข้าคุกได้ไต้หวันก็มีนะครับประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการทำเข้มแข็งระบบการเมืองเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจมาครับระบบเศรษฐกิจมาครับผมเรียนได้เลยว่าถ้ามันเป็นระบบนิติรัฐมีความชัดเจนในเชิงกฎหมายกฎเกณฑ์ระบบเศรษฐกิจมาเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจนะครับระบบต่างๆนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของระบบการเมืองที่เข้มแข็งและกระบวนการทำที่มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นผมว่าเศรษฐกิจนั้นไม่น่ากังวลเป็นห่วงมากถ้าระบบการเมืองระบบกระบวนการธรรมของเรามีความเข้มแข็งเขาเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นจากฐานตรงนี้นะครับค่ะทีนี้อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าชนชั้นนำของประเทศนั้นสำคัญมากถ้าเราจะกลับมามองที่ประเทศไทยของเราชนชั้นนำของไทยเนี่ยคือกลุ่มไหนคะอาจารย์นักวิชาการหรือว่าใครผมเรียนอย่างนี้ว่าใน80ปีเนี่ยเราแยกชนชั้นนำออกมานะครับเอาชนชั้นนำส่วนของการใช้อำนาจทางการเมืองก่อน2475ถึง2500เนี่ยเรามีชนชั้นนำที่เรียกว่าคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรก็แยกเป็น2กลุ่มคณะราษฎรสายพลเรือนกับคณะราษฎรสายทหาร
ช่วงหลังก็เป็นบทบาทของคณะราษฎรสายหานคือจอมพลป.พิบูลสงครามก็เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นชนชั้นนำในแง่การปกครองการเมืองการปกครองนะครับก็25ปีเราก็ผ่านพ้นไป2500ถึง2516เป็นชนชั้นนำที่เราเรียกว่าขุนศึกก็คือจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมก็เข้ามาปกครองอีก16ปีหมดไปอีก16ปีเพราะชนชั้นนำส่วนนี้จอมพลสฤษดิ์ก็อาจจะไปมองเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแต่เรื่องของกระบวนการทำการสร้างความยุติธรรมเราจะเห็นว่าหลังจากเหตุการณ์14ตุลามันถึงเกิดกระบวนการในการสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาในรัฐธรรมนูญ217ศาลปกครองเริ่มพูดถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและสภาเริ่มพูดถึงเพราะฉะนั้นอันนี้พื้นที่ขององค์กรตรวจสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยในช่วงของขุนศึกเนี่ยเขาไม่พูดอยู่แล้วครับเขาต้องการประสิทธิภาพเขาต้องการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้หมดไปกี่ปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วค่ะครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางของประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นก็หลังเหตุการณ์14ตุลาเรามีรัฐธรรมนูญ2517ค่ะ2517ถึง2135เนี่ยครับเป็นช่วงที่ขุนศึกกับทุนเนี่ยพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาทนะครับก็เข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมก็คิดว่าเป็นช่วงผลประโยชน์ต่อรองกัน2กลุ่มนะครับแต่หลัง2535หลังเหตุการณ์พฤษภาธิบินนำไปสู่การเขียนนูล็อกนะครับว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนนำมาสู่การรูปการเมือง240อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอำนาจของทุนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอำนาจของทุนก็เข้ามามีบทบาทจนวันนี้จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะกระชับอำนาจของทุนให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือชนชั้นนำในเชิงการปกครองแต่ชนชั้นนำที่เป็นอีลีทในเชิงวิชาการนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าชนชั้นนำอีลีททางวิชาการก็บทบาทมีแต่ว่ามันไม่ทะลุต้องบอกว่าบทบาทมีแต่ไม่ทะลุอย่างที่บอกว่าไม่ทะลุยังไงกลับไปเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อทำให้อำนาจทุนเข้มแข็งมากขึ้นจนวันนี้นะครับผมคิดว่า2540นั้นนะครับไปการเขียนแล้วยิ่งทำให้พรรคการเมืองโดยเจ้าของพรรคมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ผมว่านี่คือผลิตผลของฝ่ายวิชาการส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นมองในชนชั้นนำที่มีอำนาจบทบาทเราจะเห็นได้ว่าไม่มีชนชั้นนำใดที่มีความจริงใจที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนที่จะให้เกิดระบบสังคมการเมืองที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเราขาดชนชั้นนำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยในการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานประเทศครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าชนชั้นนำเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารประเทศใช่ไหมคะนักวิชาการทีนี้แน่นอนแล้วเราขาดชนชั้นนำที่มีความจริงใจอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันทีนี้ประชาชนเนี่ยจะลุกขึ้นมาช่วยได้ไหมคะอาจารย์ประเด็นตรงนี้เลยครับเมื่อเรายังไม่มีชนชั้นนำที่ลุกขึ้นมาแล้วจะวางโครงสร้างอะไรที่มันเกิดดุลยภาพถามว่าเราจะรอชนชั้นนำอีกนานเท่าไหร่ผมว่าประเด็นนี้แหละครับก็คือประเด็นที่อย่างน้อยที่สุดรายการต่างๆเหล่านี้ก็คือการให้ความรู้ประชาชนว่ามันถึงเวลาที่เรารอชนชั้นนำไม่ได้แล้วประเทศนี้มันหมดเวลาที่เราจะรอชนชั้นนำประชาชนเองต้องตระหนักผมคิดว่าประเด็นนี้ประชาชนต้องตระหนักที่จะรู้ว่า80ปีนั้นประเทศถูกผูกขาดโดยชนชั้นนำถ้าผมจะวางโจทย์ในการเขียนรัฐธรรมนูญของประเทศไทยสักหนึ่งข้อนี่ผมคิดว่าก็คือว่าโจทย์ของประเทศไทยคือชนชั้นนำผูกขาดการปกครองเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่ให้ประชาชนเองเข้าไปมีบทบาทมีส่วนในการกำหนดทิศกำหนดทางความเป็นไปของบ้านเมืองอันนี้แหละครับคือจะสร้างรูปแบบของรัฐธรรมนูญไทยอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยครับเข้ามามีบทบาทเดี๋ยวจะมีประเด็นของตำรวจนะว่าประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการกระจายอำนาจของตำรวจอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเข้ามาสู่ประเด็นของการปฏิรูประบบการตำรวจดีค่ะประเด็นแรกเลยผมจะเป็นประเด็นสำคัญมากคือวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้นักการเมืองเข้ามาเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของผบ.ตร.คนเดียวเนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาตำรวจทั้งประเทศเพราะอะไรครับ200,000กว่าคน200,000กว่าคนเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างของตำรวจไทยมันเป็นพีระมิดยอดสุดของพีระมิดอยู่ภายใต้ระบบการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่แปลกใจว่ากระบวนการทำกับเรื่องในทางการเมืองทำไมมันจึงมีปัญหาก็เพราะโครงสร้างอย่างนี้แหละครับเพราะโครงสร้างอย่างนี้เองครับเพราะฉะนั้น
แน่นอนครับฝ่ายการเมืองก็ต้องการให้ผบตรมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่เขาจะได้มีบทบาทนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่เกี่ยวการเมืองทั้งหลายถามว่ากระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยมันจะเดินตรงได้อย่างไรก็ในเมื่อโครงสร้างของระบบนะครับสำนักงานตำรวจเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็โดยสภาพนะครับมันองค์คาพยพของตำรวจทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ภายใต้การเมืองงั้นกระบวนการมันจะตรงไม่ตรงแน่นอนฝ่ายการเมืองก็เข้าไปมีบทบาทเพราะเขาคือผู้บังคับบัญชาของตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับมันจึงมีข้อเสนอนะครับมีข้อเสนอว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างตำรวจใหม่ให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นแต่ยึดโยงกับส่วนกลางนี่คืออันที่หนึ่งหมายความว่าอาจจะต้องมีการกระจายตำรวจไม่ใช่เป็นพีระมิดนะครับให้มีการยึดโยงกระจายไปสู่ภาคไปสู่จังหวัดต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าข้อเสนอคือว่าให้มีคณะกรรมการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดซึ่งจะต้องประกอบด้วยใครบ้างประชาชนจะต้องเข้ามานะประชาชนนี้จะมีบทบาทในการประเมินอะไรต่างๆมีประชาชนมีตำรวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการในระดับจังหวัดตรงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าต่อไปนี้ตำรวจเวลาจะประเมินจะอะไรนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวยอดพีระมิดเมื่อวานเรายังเห็นเข้าก.ต.ร.ใช่ไหมผมคิดว่าระบบการบริหารงานบุคคลที่แย่ที่สุดคือตำรวจเพราะอะไรครับผมมีพรรคพวกตำรวจเนี่ยนะทุ่มเทการทำงานทุ่มเทการทำงานนะครับทุ่มเทการทำงานให้ตำรวจให้ประชาชนให้พื้นที่แต่ว่าเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนคนเหล่านี้ไม่รับการเรียบร้อยเลยครับผมถามว่าจะมีใครที่จะทุ่มเทการแบบงานให้กับตำรวจในเมื่อสภาพการของการเลื่อนลดปลดย้ายมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็วิ่งเข้าสู่นายดีกว่าที่จะมาทํางานในพื้นที่ที่จะดูแลประชาชนเพราะอันนี้คือระบบที่แย่ที่สุดที่ผมเรียกว่าเป็นระบบของการพิจารณาความดีความชอบที่แย่ที่สุดแล้วมันทําให้ตํารวจชั้นผู้น้อยที่ทํางานเนี่ยเขาไม่มีกําลังใจแล้วผมคิดว่าประเด็นเมื่อวานมีตํารวจบางส่วนเนี่ยที่ทําไมเขาถึงไม่รับการพิจารณาเพราะเหตุผลนี้จริงค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโครงสร้างตํารวจต้องปรับใหม่ทั้งหมดนะครับเรื่องของการกระจายลงมาเรื่องของการลงไปในพื้นที่ให้มีข้ามการในระดับจังหวัดให้มีประชาชนนั้นเข้าไปมีส่วนในการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่มากเรื่องนี้ถ้าพูดไปแล้วในส่วนตำรวจและเป็นประเด็นใหญ่มากซึ่งมันมีแนวทางมันมีทิศทางแต่ว่าอันนี้แหละครับมันต้องอาศัยใส่ความกล้าหาญในการที่จะปฏิรูปผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกครับเพราะว่าถ้าจะให้ระบบกระบวนการทำไทยของเราเนี่ยมันมีคุณภาพตำรวจนั้นคำนึงถึงภาระงานนะครับมากกว่าคำนึงถึงภาระนายผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะปฏิรูประบบตำรวจครับคือเรียกว่าต้องรื้อระบบใหม่หมดเลยเคยมีครั้งหนึ่งฉันไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับชั้นผู้น้อยนะคะชั้นประทวนเนี่ยถามว่าเป็นยังไงได้ผบตรคนใหม่มาแล้วเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็นอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผบตรเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเขาก็บอกว่าข้างบนน่ะเขาอาจจะเปลี่ยนนะแต่ข้างล่างน่ะเปลี่ยนมากี่ปีมันก็เหมือนเดิมมันไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายเปลี่ยนอะไรก็ตามในทางปฏิบัติก็เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นการปฏิรูปเขาเรียกปฏิรูปหลอกๆมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงใช่ไหมคะตำรวจชั้นผู้น้อยเองก็ไม่มีกำลังใจระบบรวมศูนย์ก็ยังรวมศูนย์อยู่ค่ะทีนี้ก็เลยมีคำถามค่ะอาจารย์ว่าแน่นอนล่ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบรวมศูนย์ตำรวจมันอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองและแน่นอนนักการเมืองเป็นคนแก้รัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ยอมจะแก้ระบบนี้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นการที่ทำให้เขาคุมอำนาจได้เราจะทำอย่างไรคะอาจารย์คือประเด็นนี้ไงครับว่าถ้าเราปล่อยให้เจตจำนงนะครับในการแก้โครงสร้างของบ้านเมืองเป็นเจตจำนงของฝ่ายการเมืองบ้านเมืองไม่มีทางแก้นะครับเรียนได้เลยเพราะมันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องบ้านเมืองไม่มีทางแก้และลุกขึ้นมาไม่มีทางแก้ผมเรียนได้ว่าประเทศหลายประเทศที่มันเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันจะโชคดีโชคร้ายคือหนึ่งเขาบางประเทศอาจจะโชคดีมีนักเลือกตั้งที่มองเจตจำนงนะครับแล้วก็มองผลประโยชน์ของอนาคตข้างหน้าอย่างวูดโรวินสันของอเมริกาเนี่ยวางโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็อาจจะโชคดีเพราะก็มีนักการเมืองที่มองวิสัยทัศน์นะครับมองอนาคตข้างหน้าประเทศหลายประเทศอาจจะโชคดีมีชนชั้นนำที่ช่วยวางแต่ไม่ใช่ประเทศไทยต้องบอกว่าไม่ใช่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทย
จะรอเจตจำนงของฝ่ายการเมืองที่จะปรับเป็นไปไม่ได้นะวันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเราก็ต้องแน่นอนสยามประชาธิปไตยก็ทำงานกับชาวบ้านผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยผมเรียนนะครับว่าวันนี้ทิศทางของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองประชาชนเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเขาไม่คิดที่จะมาเอาอำนาจของส่วนกลางไม่คิดที่จะเข้าสภาไม่คิดที่จะเข้าทำเนียบแต่เขาขออำนาจในการจัดการในพื้นที่ผมว่านี่คือทิศทางเนี่ยเขาเริ่มสรุปแล้วว่าคือท้ายที่สุดเนี่ยมันชนชั้นนำส่วนกลางมาผูกกันเพราะฉะนั้นวันนี้เขาขอการจัดการในพื้นที่นะครับผมคิดว่าวันนี้มีสักประมาณ20จังหวัดแล้วก็มันเริ่มเกิดทิศทางว่ามันขยายตัวเป็น 30-40 จังหวัดที่จะกระจายว่าขออำนาจในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ของเขาเพื่อที่เขาจะคือปัญหามันเกิดในพื้นที่เขาขออำนาจจัดการในพื้นที่ผมว่าอันนี้เป็นทิศทางของเชิงการปฏิรูปนะครับเป็นทิศทางเชิงอาจารย์คะเดี๋ยวเราจะต้องพักกันนะคะแต่ว่าอยากทิ้งคำถามไว้สักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เขารับรู้ได้ก็คือว่าตำรวจไม่สามารถจะช่วยเขาให้เกิดความเป็นธรรมได้มันจนมันมีวาทกรรมที่เกิดขึ้นมาก็คือคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นและคนจนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะต้องพึ่งบารมีของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นถ้าแนวทางที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันจะสามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะประชาชนจะสามารถได้รับความเป็นธรรมจากโครงสร้างของการปฏิรูปแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ